สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมีแขกพิเศษที่ชื่อว่าน้องบิ๊กครับก็เป็นคนไทยนะครับที่อยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับเป็นนักศึกษาอยู่นะครับตอนนี้ให้เล่ากันแนวที่ hôm nay mình sẽ làm một cái câu hỏi Q&A với bạn roommate của mình là người Thái thì cái việc mà bọn mình ở với nhau như thế sẽ có những cái gì hay thì bên mình sẽ share trong cái clip ngày hôm nayก็ในคลิปวันนี้นะครับผมจะพูดทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะครับพอผมจะมาแชร์ Q&A เวลาที่มีรูมเมทเป็นคนไทยจะเป็นไงบ้างนะครับแล้วตอนที่อยู่กับคนเวียดนามแบบนี้แล้วน้องเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับคือเริ่มต้นอันแรกผมจะถามน้องเขาก่อนนะครับคือทั้งหมดเราจะมี10คำถามนะครับคือมันไม่ใช่แค่ผมถามน้องเขาคนเดียวแต่เปลี่ยนด้วยโอเคใช่ก็คือเริ่มต้นพี่จะถามเธอก่อนนะครับคือคำถามนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาอ่านหรือเปล่านะครับโอเคแต่ถ้าสมมติว่าในคลิปนี้นะครับมีอันไหนที่ผมหรือน้องเขาพูดผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช่องคลิปไงhôm nay mình sẽ hỏi tổng cộng là có 10 câu hỏi với người bạn roommate của mình và bạn đấy cũng có thể hỏi mình lại 10 câu. Thế nhưng trong cái video clip này mà có cái gì đấy mà mình nói nó không đúng thì mong mọi người thứ lỗi cho bọn mình nha. Ok, bắt đầu thì mình sẽ hỏi bạn này trước. Có คำถามแรกผมจะถามน้องเขาก็คือทุกคนอันจะอยากรู้ว่าเรารู้จักกันยังไงเรารู้จักกันได้ยังไงอันนี้ก็คือต้องขอบคุณคนสวยคนสวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปแต่งตรงนี้คนสวยต้องใช่แนะนำมาครับก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันครับเป็นคนไทยนะครับแนะนำนะครับสำหรับพี่บานแนะนำให้รู้จักพี่บานนะครับว่าเขามีห้องว่างนะให้เช่านะอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้ทำความรู้จักกันใช่ใช่ tức là trước đó mình có một người bạn là người Thái con bé đấy nó phải làm việc ở Việt Nam lâu rồiTại vì đa phần mình để ý là nhiều người Thái qua Việt Nam du học thì họ hay học ở trường Đại học Tôn Đức Thắng với Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Thì con bé đấy là có bạn là em này. Thì lúc trước là tại vì đợt trước là do dịch nên thằng nhỏ này nó bị pending, nó không thể sang Việt Nam du học lại. Thì bây giờ là nói chung là Việt Nam mở cửa lại thì thằng nhỏ mới bay sang đây. Thì nó không có chỗ ở thì con bé đấy nó mới hỏi là anh cao ơi, anh có phòng trống đúng không, anh có thể cho bạn của em thuê được không. ก็บอกว่าผมมีห้องว่างไงผมก็เลยปล่อยให้น้องเช่าใช่แต่ทุกคนอาจจะแบบอยากจะคือน้องเขาอาจจะอยากถามผมว่าทำไมผมถึงตัดสินใจให้ผมเช่าอะไรประมาณนี้ในเมื่อที่ผมเองก็ไม่ได้รู้จักน้องเขามาก่อนคือมันไม่กลัวว่าของในบ้านหรืออะไรสักอย่างมันจะหายหรออะไรประมาณนี้ที่บ้านท่านมิงบ้านเอ็นในคุ้มชื่อเชื่อถึงความเบ็ดยาวชื่อใดทั้งจีละมิงก่อนเขาไม่เคยมัดมุ้ยน้อยยังไงนานล้วนนี่มามิงกุ๊กเกี่ยวกุ๊กบ้าไว้หมดเลยแต่ดีลูกบ้านท่านมาที่มิงจ้องเลยครับว่าเพื่อนยามิงเนี้ยมามิงกุ๊กชื่อความเบ็ดห่อที่มิงรู้สึกลองง่ายก็คือว่าก็เท่าไหร่มิงจะสึกมัดโดนหรือว่าบ้านท่านที่mình muốn trả lời với mọi người rằng là bản thân trong nhà mình đéo có cái gì luôn ก็คือแบบไม่มีอะไรเลยจะบอกให้ทุกคนคือผมไม่กลัวครับเพราะว่าในบ้านผมไม่มีอะไรเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมรู้ว่านิสัยของคนไทยมันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทำงานเคยมาทำงานที่ไทยแล้วแบบผมมีเพื่อนคนไทยเยอะมากได้พบเจอกับคนไทยเยอะมากบอกได้เลยว่าผมเชื่อถือคนไทยนะครับในเรื่องว่าความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แล้วแบบจุ่มถุยใช่แบบให้ก็เชื่อให้คนน้องคนไทยนี่มาอยู่เวียดนามโอเคก็คือผมก็ไม่ได้ถามน้องเขาเยอะมากใช่คือแบบถามว่ามาอยู่กี่เดือนใช่ผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมอยู่กี่เดือนเรียนจบเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับอะไรประมาณนี้เขาก็บอกโอเคแบบง่ายมากอะไรประมาณนี้คือแบบยังไม่เคยรู้จักกันเลยแต่แบบนิสัยคนเวียดนามก็คือดีอย่างหนึ่งแบบแค่แบบเห็นหน้ากันก็รู้แล้วว่าเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้สำหรับตัวผมนะโอ้ยลืมเมื่อกี้ยังไม่ได้แนะนำเลยว่าตอนนี้น้องเขาทำอะไรอยู่นะก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ครับอยู่ชั้นปีที่4แล้วครับปกติจะต้องจบ
เมื่อ2ปีก่อนแล้วแต่ทีนี้เมื่อ2ปีก่อนผมไปฝึกงานที่พัทยาครับก็เลยแบบมีโควิดเข้ามาก็เลยบินกลับไม่ได้ก็เลยแบบติดแงกอยู่ที่ไทยเลยบินมาไม่ได้เพิ่งจะมีโอกาสได้บินกลับมาเรียนต่อครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำแบบYouTube ด้วยครับเป็นแบบช่อง YouTube เดี๋ยวให้พี่ก้าวขึ้นตรงนี้นะครับก็ 100,000 Subscribe แล้วนะครับคนไหนที่กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่แอนในกุ๊กล่ายูทูบเบอร์บ้านนั่นแหละอย่างนี้ล่ะกุ๊กล่าสตรีมเมอร์ถูกมั้ยเกมเมอร์สตรีมเมอร์ที่ในทุกละคนดองในเวียดนามมาขอไอเซ็นอีกคลิป YouTube หน่อยมามวนGiao lưu và theo dõi thì mọi người nhớ đăng ký kênh theo dõi thì kênh của em này nha, tại vì bản thân em này nó cũng nói được tiếng Việt đấy, hoặc là một số người mà người Việt Nam mà người ta muốn mọi người muốn hợp tác hoặc là kinh doanh gì với em này thì có thể đăng ký theo dõi qua cái kênh trên, hoặc là mọi người có thể mình sẽ để thông tin chi tiết ở bên dưới nha mọi người. Sao mát đi tàu đai này không? Ok. Là có khăn thảm thi sỏ nha ครับ. Thi phỏng nhập thảm nó quá. Thảm đấy ơi.ทำไมน้องถึงตัดสินใจมาอยู่กับพี่ก็คือ ตึกล่ะก็หอยถึงให้ทีมีซะหอยเอ็มเลยล่ะแต่ sao em lại quyết định dọn vào ở chung với anh bản thân em đấy cũng không biết tính cách của mình như thế nào ก็แบบที่ผมพูดไปแบบต้นคลิปนะครับคือแบบผมเพิ่งแบบโควิดมันเพิ่งหายแล้วทีเนี้ยสัญญาที่มหาลัยแบบเราอยู่ที่หอพักอ่ะมันหมดเพราะว่าเรามีสิทธิ์อยู่ได้แค่4ปีไงแล้วทีเนี้ยก็มีเพื่อนชื่อยีราฟนั่นแหละแนะนำมาก็แบบถ่ายรูปมาให้ดูว่าห้องนี้ดีนะอะไรประมาณเนี้ยผมเห็นห้องนี้มันดีครับก็เลยแบบอยากมาอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ราคาเช่าพี่เขาว่าไม่ได้เอาเยอะมากอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยเป็นหนึ่งการตัดสินใจที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ครับตึกหลังลูกเชือกเอ็มในที่กี่ทุกษาเนี่ยบันทันล่ะกี่ทุกษาเราได้ให้ทับดองจงTại vì thường thì mình ở ký túc xá thì người ta sẽ cho sinh viên kiểu ví dụ như mình học đại học 4 năm đi thì cái hợp đồng nó sẽ ký trong vòng 4 năm. Nhưng mà vấn đề là em đấy lúc đấy là bị kiểu đợt quá rồi. Bị đợt đấy là Covid nó đóng hết cửa khẩu nên em đấy không bay sang Việt Nam được nên là hợp đồng nó đã hết. Xong rồi nó có đứa bạn ở Việt Nam. Tức là đứa bạn đấy con bé đấy nó cũng ở Việt Nam lâu lắm rồi nó không về Thái thì nó mới giới thiệu là anh trai này có cái phòng này nè, xong con bé đi nó chụp cái phòng của em xong nó share cho phòng của mình xong share cho thằng bé này thì thằng bé đấy nó thấy là cái phòng cũng okay. Xong rồi nó quyết định nó vào thuê, bản thân mình cũng cho thằng bé thuê giá cả cũng phải chăng. Mình không biết là giá cả nó có đắt hay như thế nào nhưng mà bản thân mình cũng kiểu mình bản thân thằng nhỏ nó cũng là sinh viên ấy, nếu mình kiểu mình lấy giá cả quá cao thì cũng không hẳn là hợp lý. Nhưng mà thực sự mình cũng không biết là cái giá đấy là nó cao hay nó thấp như thế nào, mình cứ đề xuất như thế xong thằng bé nó bảo ok thì bảo dọn nó ở với nhau thôi. Cảm thảm thi xả nó ครับ. Ở với người อยู่กับคนต่างชาติกลัวจะแบบเขาเรียกว่าบัดดงเวงุนงือหวานหวานคือแบบเวลาเราสื่อสารไปแบบเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้คือแบบสมมติถ้าเกิดผมพูดไปอย่างนี้เขาอาจจะเข้าใจความหมายคนละความหมายกับเราสื่อสารไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราจะแตกต่างเรื่องภาษาและเรื่องวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นไม่กลัวหรอแบบไม่กลัวว่าแบบจะเข้าใจผิดแบบถ้าเข้าใจผิดมันอาจจะเกิดสงครามแล้วเราต่อยกันก็ได้ใครจะไม่รู้ก็สำหรับบิ๊กคิดว่าตึกหลักบิ๊กตึกหลักมินก็ของมินลามินหอยละเออ với người nước ngoài như vậy thì không sợ bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa hay sao lỡ khi ví dụ như ở với nhau như thế xong kiểu không hiểu ý nhau hoặc là nói cái này nhưng mà thằng nhỏ nó lại hiểu sang vấn đề khác lỡ khi lại bất đồng xong kiểu dẫn đến xích mích để đánh nhau thì không sợ hay sao thì thực sự là kiểu mình là một người suy nghĩ rất là đơn giản đấy mọi người nên kiểu đôi lúc mình cứ suy nghĩ đơn giản đi đừng có khiến cho mọi thứ nó trở nên phức tạp chắc là đó là lý do mình cũng không hẳn là nghĩ như cái bất đồng đấy nó sẽ xảy ra đúng rồi. Có tại vì mình là con trai anh này cũng con trai có gì thì mình nói thẳng với nhau luôn ก็คือผมก็เป็นผู้ชายพี่หอก็เป็นผู้ชายครับก็คือแบบมีอะไรก็คุยกันตรงๆอ่ะครับคือแบบถ้าเกิดเราไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรก็บอกกันเราก็ได้ไม่ทําอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นข้อดีในการอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยครับก็ไม่กลัวครับไม่กลัวว่าจะเข้าใจผิด
สมมุติถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเราก็พูดภาษาไทยได้ภาษาเวียดนามได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วข้อดีก็คือทั้งผมกับน้องเขาก็ผมก็พูดภาษาไทยได้ได้แบบนิดๆหน่อยแล้วน้องเขาก็เยอะเลยเยอะพูดเยอะแล้วน้องเขาก็พูดภาษาเวียดนามได้ก็แล้วอีกเรื่องนึงผมเป็นคนที่คิดง่ายๆมากใช่เออชีวิตมันก็ยุ่งยากแล้วนะยุ่งยากเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนนู่นนี่นั่นแบบเฮ้ยจะคิดซับซ้อนเพื่ออะไรก็อยู่ง่ายๆชีวิตใครชีวิตมันก็แค่แบบเออไม่ต้องมายุ่งมากก็พอแค่นั้นแล้วก็แบบว่าสมมติมีขนมมาถามว่ากินไหมถ้าเราบอกว่ากินก็มากินด้วยกันถ้าไม่กินก็โอเคไม่กินอะไรประมาณเนี้ยมันง่ายๆครับง่ายง่ายมากคือแบบอย่าคิดให้มันเยอะโอเคโอเคโอเคครับแล้วก็คำถามที่3ใช่การ4แล้วคำถามที่4 4หรือ5แล้วคำที่4 4 4โอเคไม่ได้นับแล้วน้องคิดยังไงเวลาอยู่กับพี่ตึ้งหลักก็หอดกูมิงละกันเนี่ยกูบ้านขี้เอ๋อไว้มิงอะไรนี่ทีหน้ากันเนี่ยกูเอ็มขี้เอ๋อไว้ขอจุ้งไว้ไอ้ทีนี้นะคำถามคือผมรู้สึกยังไงถ้าเมื่ออยู่กับพี่ก้าวอะไรประมาณนี้ก็คือผมก็รู้สึกบางครั้งก็เกรงใจครับแบบว่าเราอยู่ทั้งหยุดเราอยู่ในห้องทั้งวันอ่ะก็คือแบบตอนนี้ผมมันปิดซัมเมอร์ครับผมก็รอเรียนอยู่อะไรประมาณนี้ครับแบบคือแบบเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกอะไรประมาณนี้ครับเราก็อยู่แต่ในห้องก็กลัวแบบเขาจะบ่นว่าเออทำไมเราไม่ออกมากินข้าวไม่ออกมาเล่นข้างนอกไม่ออกไปเที่ยวไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนครับคือข้อดีของผมเวลาที่ผมอยู่กับเขาเพราะว่าหนึ่งก็คือน้องเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่แบบคือเขาเรียกว่าเข้ารบความส่วนตัวของคนอื่นคือเป็นคนที่บอกได้เลยว่าคนไทยโดยรวมเป็นคนที่มีมารยาทมากๆแล้วรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแต่น้องเขาเป็นคนรู้ตัวถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันถ้าจะแบ่งว่าเออถ้าสมมติว่าหลานของพี่ทำกับข้าวแล้วน้องเขาจะพี่ให้ผมล้างจานหรือว่าพี่ให้ผมไปถึงกายะนั่นนี่ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแบบผมก็ไม่ต้องบอกว่าครับเฮ้ยบิ๊กทำไมไม่ช่วยเออทำไมไม่ช่วยหลานพี่ทำไมไม่ช่วยพี่ล้างจานและอะไรสักอย่างแบบนี้คือแบบผมไม่ต้องบอกน้องเขาก็ทำเองอยู่แล้วช่วยเหลือกันครับช่วยเหลือกันก็คืออยู่ด้วยกันก็แบบง่ายๆอ่ะอย่างหนึ่งคือผมเป็นแบบทำยูทูบเป็นแบบสตรีมอะไรประมาณนี้ครับแบบเวลาเล่นเกมแล้วมันเสียงดังอ่ะเราบางครั้งเราก็ถามเขาว่าเออมันเสียงดังเกินไปไหมถ้าเกิดเสียงดังเราก็จะได้แบบลดได้ผ่อนได้อะไรประมาณนี้ก็คือถามเขาบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับก็จะช่วยให้อยู่ด้วยกันได้ใช่ใช่ใช่แล้วแบบอีกเรื่องนึงคือบางทีผมก็เป็นห่วงนะแบบน้องเขาอยู่ในห้องทั้งวันคือผมก็เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าออกจากข้างนอกมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่ารถก็คือเราต้องสั่ง grab ออกไปไหนนู่นนี่นั่นมันต้องเสียค่าไปค่ากลับมันเสียค่ากินนู่นนี่นั่นอาจจะแบบน้องเขาอยู่ในห้องบ่อยแบบนี้มันจะช่วยประหยัดเงินคือจริงๆเพราะว่าตอนนี้เห็นน้องเขาเสียว่าเขาที่บ้านพ่อแม่ก็แบบไม่แบบแม่เป็นขายของใช่ไหมแม่ขายของแล้วแบบน้องเขาก็ดีช่วยเหลือแบบน้องสาวออกค่าเรียนให้น้องสาวมาเรียนด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนสนับสนุนน้องเขานะคนติดตามชอบดีเป็นเด็กดีนะครับคุณผู้ชมก็แบบหาได้เสริมพัฒนาเรื่อยๆแต่แบบบางทีผมก็กลัวแบบเฮ้ยเหงาหรือเปล่าอยู่ในห้องแบบนี้แล้วแบบบางทีก็กลัวน้องเขาป่วยหรืออะไรสักอย่างเราจะไม่รู้ก็พยายามจะถามน้องเขาบ่อยเป็นห่วงการเดินห่วงกันเป็นห่วงกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ต้องเทคแคร์ใช่ๆแล้วก็อีกเรื่องนึงน้องเขาแบบไม่มีญาติอะไรสักอย่างที่เวียดนามไหมมีแค่เพื่อนครับแบบว่าเพื่อนมาทำงานที่บริษัทไทยที่นี่บางครั้งเราก็ไปหากันครับแต่แบบไม่ได้อยู่คือแบบมันไม่ใช่ว่าจะเจอกันบ่อยไงใช่ใช่ไม่เหงาพูดรวมๆไม่เหงาแล้วก็คำถามที่ 5อยู่ด้วยกันแบบนี้จะแบ่งเรื่องค่ากินค่าน้ำค่าไฟยังไงก็ตึกหลังở chung với nhau như thế này thì mình sẽ chia tiền ăn uống xong tiền điện tiền nước như thế nào ก็50-50ใช่สมมุติถ้าเกิดมีคนทำกับข้าวเราก็ช่วยออกค่าใช้จ่ายใช่เหมือนที่ไทยเลยคือมันเป็นคนเอเชียเหมือนกันนะครับคือแบบวัฒนธรรมมันก็คล้ายๆกันนะครับช่วยกันออกกันคนละ50-50เลยประมาณนี้ครับ
Tức là, này. Tức là ở chung với nhau thì chia cái kiểu chi phí ăn ở xong tiền điện tiền nước 50-50 ấy, thì nói chung là em đấy cũng rất là fair play. Với lại bản thân mình nhé, mình cũng không muốn kiểu ở chung với nhau xong một kiểu chia nhau là em nấu ăn giờ này, anh nấu ăn giờ này, xong đồ ăn của em để như này, đồ ăn của anh ở như này, xong khi ở có một hai người xong kiểu cứ chia nhau như thế nó mệt đấy mọi người. Xong kiểu mối quan hệ của hai người cũng chưa chắc nó sẽ kiểu xa nhau, kiểu tự dưng ở chung với nhau xong chia nhau chuyện ăn uống ấy, có cứ แบบ ผมก็ไม่ค่อยชอบแบบอยู่ด้วยกันแค่2คนเราก็แบ่งเรื่องค่ากินแยกคนนี้ทำกับข้าวช่วงนี้คนนี้ทำกับข้าวช่วงอื่นแล้วแบบกินของใครของมันกินของใครของมันแบบมันไม่มีความสัมพันธ์ใช่คือแบบว่าเราจะออกมากินข้าวเรายังไม่ทำกับข้าวเราไม่สามารถกินของพี่เขาได้ก็คือไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราก็คือแบบมีอะไรก็กินด้วยกันได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วประเด็นก็คือคนเวียดนามกับคนไทยแบบเรื่องกินมันคล้ายๆกันใช่คนเวียดนามเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่กินเผ็ดได้กินจืดได้กินหวานได้กินหวานได้แต่แบบไม่ชอบหวานมากนะแต่น้องเขานี่แบบกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างกินง่ายนะครับเป็นคนภาคกลางครับเป็นคนภาคกลางก็เป็นข้อดีตึกละเออจุ้งไว้เน่าที่บ้านท่านให้บอดมิงเกี่ยวมิงไว้และเอ็มนะเกี่ยวชวนอันอ้วนไว้เน่าขาถอยไม้มิงละเกี่ยวเงยอันไกลเดือกอันโดหยาดเดือกอันโดงอดโดงอดก็เดือกนี่ละขาถอยไม้ไว้เน่า rồi có một câu hỏi rất là hay chắc là mình nghĩ mọi người sẽ muốn biết là câu hỏi thứ bảy, tức là thế thì lúc mà Việt Nam và Thái Lan đá bóng với nhau thì em sẽ ủng hộ ai? Có เวลา ที่ บอล เวียดนาม กับ บอล ไทย เจอ กัน น้อง จะ เชียร์ ทีมไหน เฮ้ย มัน แบบ มันก็ง่ายๆ ป่ะ เออ ง่ายๆ ผมก็ เชียร์ ทีมไทยอยู่แล้ว เออ มันแบบ เพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนไทยอยู่แล้ว จะ เชียร์ ทีมเวียดนามได้ไง แล้ว น้องเขาก็แบบ จริงๆ ๆ ไม่รู้ว่านักฟุตบอลเวียดนามจะมีคนไหนบ้างนะครับคืออาจจะรู้แต่แบบไม่รู้เยอะใช่ใช่แล้วมันแบบมันก็เริ่มปกติเป็นแค่สีสันอย่างเดียวครับคือแบบเตะเสร็จแมตช์ก็คือจบไม่มีอะไรแบบถ้าถ้าพี่บอกว่าพี่จะเชียร์ทีมไทยมันก็คือต้อแหลจะมีใครมาเชียร์ตึกละมินหอยเอ็มในละลูกมาเวียดนามมาไทยนั่นดาบองไว้เน่าทีเอ็มในจะอุ้งหัวไปไอ้ที่ไปเจอไม้มาอุ้งหัวหายว่าขวัญชิดแม่ไม่เยอะทีข้องแอนเดย์มอดบาร์ละข้องถ้าดูเอ็มของเวียดนามที่เอ็มมันอุ้งหัวท้ายที่มิงนี่แหละเด็กละจุดบินเทืองเนี่ยน่าจะเห็นทิ้งทันสันตอกบันทั้งมิงก็ยิ่งไปมิงก็จะอุ้งหัวดูถึงเวียดนามที่นี่มาวันนี้ละมิงเกมึกแต่เห็นเกสุอุ้งหัวของเบอร์บังของมิงเนาะก็ถึงมึกเก้ตึ๊กละเกี่ยวก็ไม่ว่าหลักว่าขวัญเงียบแค่ว่าละเกี่ยวผงเดียนเนี่ยบินเรื่องเท่าไหร่จะวุ้ยเท่าไหร่ใหญ่จีใหญ่จีขึ้นมาก็มันก็แค่แกนบันเทิงสีสันแค่แบบเรื่องกีฬาเนาะใช่เรื่องแพ้ชนะมันก็ปกติอยู่แล้วโอเคแล้วคำถามที่แปดที่แปดนุ่นโดดถ้าคราวหน้ามีโอกาสมาอยู่ด้วยกันแบบนี้น้องจะอยากอยู่กับพี่อีกหรือเปล่าตึกละมินหอยเอ็มในลันนิ้วลันเศร้าเอ็มนิ้วเอ็มก็คือเอาจุ้งไว้อันที่เอ็มก็มุนเอาจุ้งไว้อันให้คล่องโอเคเอ็มจะเหลือตัวหอยหน่อยตื่นเนียนแหละก็แน่นอนครับต้องอยู่กับพี่บานอยู่แล้วเพราะว่าเราเข้าใจกันแล้วครับมันเข้าใจกันง่ายใช่มันอยู่ง่ายครับและอย่างคือแบบเราก็ไม่ต้องปรับให้มันเยอะอะไรประมาณนี้ครับสมมติถ้าเราไปอยู่กับคนอื่นมาเราก็ต้องแบบปรับอีกอะไรประมาณนี้ครับทุกคนถ้าน้องเขาว่าตอบมาไม่นี่จะโดนไล่ออกจากบ้านเลยนะตอบดีๆนึกแบบมิงบ่าวไปเอ็มไหนเนวเอ็มไหนมาจานเลยมาเขาที่เจอไปมิงด้วยแล้วมาหลานเจ็ดด้วยหวานก่อนหวานซ้อนซะขันด้วยด้วยซะหวานยาไม่ได้มิงไหนเจอเท่าพูดเล่นนะครับคุณผู้ชมแล้วคำถามที่9ก็คือตอนที่9แล้วไวมากอยู่ด้วยกันแบบนี้จะออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยไหมอ๋อก็แล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่วันสมมุติถ้าเกิดวันไหนที่อยากไปก็ไปอะไรประมาณนี้ก็คือแบบปีใหม่สมมุติถ้าเกิดมีโอกาสอยู่ถึงปีใหม่ครับก็ไปแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยกันที่บุยเวียนหรือว่าคนเดินที่เวียดนามอะไรประมาณนี้ครับ
ก็น่าจะไปแล้วก็ชวนเพื่อนคนไทยไปด้วยกันอืมก็บอกเหมือนเมื่อกี้คือแบบน้องเขาไม่ค่อยออกไปเที่ยวไหนครับ คือเวลาที่มีเพื่อนคนไทยมาเวียดนามก็ไป ก็บางทีจะออกไปเที่ยวกับน้องเขาแต่แบบคือผมเองก็เป็นคนที่แบบติดงานมากใช่ไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วเลิกงานตอนมืดแล้วใช่1ทุ่ม2ทุ่มแล้วใช่ๆแบบก็ไม่ค่อยเจอกันมีเวลาแค่เสาร์แล้วก็อาทิตย์เท่านั้นเองใช่เสาร์อาทิตย์ก็อยากพักผ่อนเพราะว่าทำงานมาทั้งสัปดาห์แล้วใช่แล้วอีกเรื่องนึงคือแบบน้องเขาเป็นคนนอนดึกมากเออใช่ผมแล้วตื่นช้ามากเล่นเกมเล่นทำเกมครับก็ต้องใช่ทุกหลังbình thường thì ở cùng với nhau thì có hay đi chơi với nhau không thì thực ra giống như lúc đầu mình có chia sẻ thì bản thân em này cũng ít đi ra ngoài chơi ấy, tại vì kiểu cũng đều sinh viên ấy, cũng không quá nhiều tiền ấy thì tại vì mỗi lần đi chơi là tốn rất là nhiều tiền mà bản thân mình cũng là kiểu nhân viên văn phòng ấy thì buổi sáng thì mình dậy sớm đi làm xong rồi tan làm thì cũng khuya rồi ấy, xong kiểu với lại bản thân em đấy là kiểuGaming streamer thì thường hay kiểu thức khuya để livestream xong rồi cũng thức dậy muộn ấy, xong kiểu cũng thỉnh thoảng thôi, chỉ có đôi lúc có bạn Thái sang đây chơi thì mới thỉnh thoảng sẽ đi chơi với nhau. Đúng. Nhưng tại vì kiểu bản thân cũng gặp nhau nhiều, với lại mình cũng có những cái mối quan hệ bạn bè khác thì mình thì thỉnh thoảng cũng sẽ có đi chơi với nhau. Thì cái này cũng có. Lèo quá. Cảm thảm sụt thải nha bạn. Chỉ xịp lèo.ให้เล่าสองสิ่งที่น้องชอบและไม่ชอบเวลาอยู่กับพี่ตึกหลักเก๋ให้ถือมาแอนทิกว่าคงที่เกี่ยวจุ้งไงคำถามนี้ยากมากก็คือแบบเล่าสองสิ่งที่น้องชอบหรือไม่ชอบที่อยู่กับพี่บ้านจะตอบว่าไม่ดีแล้วจะโดนแน่ห ล่อเล่นนะครับคุณผู้ชมการถามนี้ตอบยากมากเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับพี่เขาเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรครับก็คือแบบสมมติถ้าเกิดถ้าเรื่องไม่ชอบก็คือเรื่องออกตังก็ได้ครับคือแบบพี่เขาส่วนมากเขาจะซื้อพวกวัตถุดิบมาทำกับข้าวอะไรประมาณนี้ครับคือเราอยากแบ่งตังแบบ50-50อะไรประมาณนี้คือพี่เขาไม่ค่อยให้แบ่งครับคือแบบไม่เป็นไรพี่เลี้ยงอะไรประมาณนี้ก็คือแบบเราก็เกรงใจไงเพราะเราก็ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็กินข้าวอะไรกับเขาแต่เขาแบบไม่เอาตังก็คือแบบอันนี้ก็คือแบบเกรงใจแล้วก็เป็นข้อที่ผมไม่ค่อยชอบอะไรประมาณนี้ครับส่วนข้อดีก็ดีเยอะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่ไม่ดีอ่ะก็คือแบบมันดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็คืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วกันครับข้อดีมีอะไรก็ปรึกษาได้สมมติตังเราหมดเราก็ยืมพี่เขาได้ใช่เราอยากกินอะไรเราก็พูดกับเขาได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาครับตึกละเอ็มได้บอกจังลันตึกละลูกเออวิมินทีการแม่เอ็มได้คุ้มทึกละแต่วีด้าฟันมิงแท้เกี่ยวให้จ้างจ่าเตียนจะให้จ้างจ่าเตียนหัวละให้ลูกมามัวโดไว้ในกี่เกียร์ที่บินเทิงละอีกที่มิงจะบอกละเอ็มได้ก็ละเชียร์จุ้งนี่ในนี้เกียร์với lại kiểu thực raMột phần là mình đã đi làm rồi, còn em đấy là sinh viên. Nhưng mà cũng không hẳn đâu mọi người. Kiểu đa phần em đấy cũng đa phần mình cũng sẽ cho em đấy chia tiền, tại vì mình sợ em đấy ngại ấy. Cứ chương trình bảo to lẻ ครับ ไม่ใช่ครับ คือแบบน้องเขาก็ต้องแบบมาค่อยถามผมมาตลอดว่าพี่เท่าไรต้องให้ผมจ่ายบ้างนะ ไม่งั้นน้องเขาจะเกรงใจ ใช่คือแบบบอกไงดีอะคือมันเหมือนแบบผมทำงานแล้วน้องเขากำลังเรียนอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามีอะไรเราก็แบ่งให้เขามันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราทำงานแล้วเราไม่สามารถที่จะมาช่วยน้องเขาได้หรอแบบนี้อันนี้คือความคิดของผู้ใหญ่ครับมันก็แบบอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแค่ไม่ถึงกี่เดือนแบบถ้าเราไม่ช่วยครั้งนี้อาจจะอนาคตเราน้องเขากลับไทยอาจจะไม่มีโอกาสอาจจะไม่มีโอกาสที่เราจะมาช่วยน้องเขาได้ตึกหลังบันทันมิงมาเกี่ยวเนื้อมิงคงยุบเอ็มใดแต่มีเกี่ยวน้องจ่าละบ้าไว้มั่งเงินเนื้อเกี่ยวมิงคงยุบไปเจอทีแล้วคิดสักหน่อยเอ็มใดเอ็มเวนึกดิที่มิงจะเกี่ยวจ่าก่อนขอ cơ hội nào mà giúp đỡ nhau nếu mà bản thân kiểu người Việt Nam và người Thái cũng kiểu người Thái cũng cực kỳ quý người Việt Nam thì mình cũng mong muốn là mình cũng có thể giúp em đấy một phần thì
thì đó có thể là, nhưng mà thực sự thì đa phần em đấy cũng đòi chia, tại vì em đấy kiểu thấy ngại ấy, nên em đấy cũng hay nhắc mình, chứ không kiểu em đấy mà bảo là không chia như này thì em cảm giác không không thoải mái khi ở chung với nhau ấy. Có nên lẻ, ก็ทั้งหมดที่ที่10ข้อที่อยู่ด้วยกันใช่10ข้อที่อยู่ด้วยกันใช่แล้วถ้าถามผมว่าเวลาที่ผมอยู่กับน้องเขาสิ่งที่ผมชอบกับไม่ชอบก็สิ่งที่ผมไม่ชอบก็ไม่ชอบก็คือแบบบางทีผมคือมันไม่ใช่ว่าถ้าเรียกว่าเป็นห่วงก็เป็นห่วงนะแบบเฮ้ยน้องเขาเล่นเกมแบบนี้บ่อยแล้วแบบสุขภาพมันไม่ดีต่อสุขภาพหรือมันไม่ดีต่ออนาคตแต่แบบคือถ้าเล่นเกมบ่อยแบบนี้น้องเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบเรียนรู้ฝั่งอื่นหรือเปล่าอาจารย์ช่วงแก่ๆช่วงที่มีอายุเยอะอยากจะกลับมาทำงานเป็นออฟฟิศหรือเปล่าอันนี้คือแบบพอไม่รู้อาจจะผมคิดเยอะไปหรือเปล่าอาจจะแบบเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนเรื่องมันก็แตกต่างกันไงความถนัดของแต่ละคนมันต่างกันนะประมาณนี้ใช่ใช่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราเล่นเกมเยอะมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่แต่จริงๆน้องเขาก็ออกกำลังกายบ่อยใช่ไปฟิตเนสไปฟิตเนสแต่ทุกคนรู้ไหมว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไปได้กี่ครั้งนะอาทิตย์ละ4วันอาทิตย์หนึ่ง12ครั้งจริงหรือเปล่าใช่อาทิตย์หนึ่ง16วันหรือว่าแค่ซื้อแล้วแบบแค่ซื้อแล้วแบบนานๆใช่ใช่ไปทุกวันถามน้องดูได้เสียค่าฟิตเนสแพงมากต้องไปครับครับก็นั่นแหละสิ่งที่ Q&A ที่ผมกับน้องเขานะครับแล้วทุกคนถ้าสมมุติว่าอยากเนาะอยากผมกับน้องเขาทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างก็สามารถไปคอมเมนต์ในด้านล่างด้วยนะครับอยากให้แบบถามอะไรอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมกับพี่ก้าวจะแบบเฟ้นหรือว่าหามาให้จะทำแล้วบิ๊กตอนนี้ส่วนมากบิ๊กจะเล่นเกมเกี่ยวกับอะไรบ้างตอนนี้ผมทำหลักๆก็คือยูทูบเบอร์ก็คือเกมฟรีไฟใช่สติก็ทำฟรีไฟก็คือรายได้หลักหรือว่าพาร์ททามของผมนั่นเองก็คือเราต่อยอดได้ในเกมนี้ครับก็คือตอนนี้ก็เป็นแบบพาร์ททามเป็นพาร์ททามอยู่แล้วก็รายได้ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปก็พออยู่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นแบบนักศึกษาอยู่แล้วก็กำลังจะจบครับแล้วก็สามารถแบบทำหลายอย่างอ่ะก็คือไปทำสามารถแปลเป็นล่ามได้ด้วยครับเป็นล่ามทรานสเลทอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รับบริการแลกเงินไทยเวียดนามอะไรประมาณนี้ครับก็คือคุณผู้ชมก็ได้ยินแล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครก็ช่วยสนับสนุนน้องเขาด้วยนะครับให้น้องเขามีรายได้เพิ่มขึ้นคือมันก็คือการแลกเปลี่ยนคุณมาเช่าน้องเขาน้องเขาก็ทำงานให้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าคือถ้าถามว่าน้องเขาวิธีคือแบบทำงานกับน้องเขาโอเคหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับใช่ใช่แต่ก็ลองทำน้องเขาทำงานดีจริงๆก็มีประสบการณ์ครับเคยทำหลายอย่างมากโอเคเดี๋ยวผมจะไปแปะช่องทางติดต่อกับน้องเขาในคลิปด้านล่างด้วยในช่อง description นะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ thank you mọi người thank you cả nhà đã xem video clip của mình đến gần hết hoặc là có một số người Việt Nam mà kiểu muốn liên hệ công việc đến em này thì có thể liên hệ mình sẽ để thông tin của em đấy ở bên dưới với lại hiện tại em đấy cũng biết cả tiếng Việt nữa mọi người với hiện giờ thì em đang là kiểu gaming streamer nên khá là hot ở Thái thì mọi người muốn liên hệ gì thì cứ liên hệ với em đấy thank you cả nhà xin chào và tạm biệt nha.